โตโยต้าเปิดเผยรายงานสถิติยอดขายรถกระบะดัดแปลง PPV ตลอดปี2021ที่ผ่านมาโดยมียอดขายรวมทุกค่าย 52,024 คันเทียบกับปี2020มีการเติบโตมากขึ้น 16.7% Toyota Fortuner ถือว่าเป็นโมเดลขายดีที่สุดนะครับแต่ก็มีรถใหม่เข้ามาย่างยอดขายอย่าง Isuzu MU-X นำความสดใหม่และความคุ้มค่าทั้งในแง่ของราคาจำหน่ายและออปชั่นจนกลายเป็นคู่แข่งเจ้าตลาดอย่าง Fortuner โดยตรงแม้สุดท้ายแล้วจะมีตัวเลขเป็นรอง Toyota ก็ตามในปีที่แล้วแต่ละค่ายจะมียอดขายมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับยอดขายรถยนต์อเนกประสงค์พื้นฐานจักระบะหรือ PPV ประจำปี2021ที่ผ่านมาเจ้าตลาดอันดับหนึ่งได้แก่ Toyota Fortuner 22,862 คันเทียบยอดขายกับปี2020เพิ่มขึ้น 15.8% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 43.9%อันดับ2คือ Isuzu MU-X 16,439 คันมียอดขายเติบโตมากที่สุดในกลุ่มนะครับอยู่ที่ 102% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 31.6% อันดับ3 Mitsubishi Pajero Sport 6,619 คันลดลง 29.1% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 12.7% อันดับ4 Ford Everest 5,025 คันลดลง 6% จากปีก่อนแชร์ส่วนแบ่งในตลาด 9.7% และอันดับ5จะเป็น Nissan Terra 1,079 คันลดลง 19.4% และแชร์ส่วนแบ่งในตลาด 2.1% โดยในปี 2022 นี้มีโมเดลใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นั่นคือ All New Ford Everest หลังมีการนำรถออกทดสอบกันบ่อยครั้งส่วนการเปิดตัวจำหน่ายจริงในเมืองไทยจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับทางด้าน Isuzu MU-X จะมีการเปิดตัวโมเดล Year 2022ส่วน Toyota Fortuner จะต้องมีการขยับและอัปเดตผลิตภัณฑ์เช่นกันซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นคุมพลังไฮบริดด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับรถกลุ่มนี้ทางเราจะอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนครับ